สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะก็นั่งๆกันอยู่เมื่อกี้ก็คือเห็นแล้วว่าจริงๆหลายคนเราคุ้นหน้าแล้วก็จริงๆด้วยเพราะว่าเป็นแฟนรายการที่แบบอยู่เหนียวแน่นกันมาแบบ10ปีแล้วเนาะก็เมื่อกี้คุยกับพี่เอ๋มิ้งพี่เอ๋มีชวนคุยเป็นวงที่ชวนคุยก่อนหน้านี้นะคะก็สาระอะไรกันไปมากมายฟังแล้วก็แบบว่าเป็นแบบฟู้ดฟอร์ทอสสนุกสนานด้วยแล้วเราตั้งใจว่าจะให้วงนี้สาระน้อยที่สุดก็คือคุยขิงขาปกินกะกอสซิปอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้พี่เอ๋เมื่อกี้พี่นางเขากระซิบว่าพี่เอ๋เนี่ยน่าจะเหนื่อยมากพอสมควรเพราะลากมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวให้ชวนคุยเริ่มจะคุยกับสิงห์ก่อนก็แล้วกันครับจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบคือปาล์มเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการพื้นที่ชีวิตเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากที่นี่ที่สวนโมกขอจะไปเห็นพุทธทาสใช่ไหมคะก็คือจุดเริ่มต้นของรายการอาจจะเกริ่นนิดนึงว่าก็คือเริ่มจากที่เราจะสร้างสวนโมกไม่ใช่เราสิคือทางสวนโมกทางสวนโมกจะสร้างสวนโมกจะสร้างที่กรุงเทพแล้วก็สุดท้ายก็เมื่อกี้หมอบัญชาก็เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นมานิดนึงแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเกร็ดเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือเขาก็โอเคก็คือเริ่มที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เลยคิดจะทำเหมือนเป็นรายการเหมือนเป็นสารคดีที่จะโปรโมทสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็มาลงตัวที่รายการพื้นที่ชีวิตซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่นางก็คือโปรดิวเซอร์เขาเล่าให้ฉันฟังว่าจริงๆตอนแรกอะพิธีกรที่เขามองว่าเป็นเปอร์ใช่เปอร์คือเมื่อกี้นั่งคุยกับสิงห์ไปก็คือนั่งย้อนอดีตกันแบบเป็น10ปีสิงห์ก็บอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยฉันจำไม่ได้หรอกทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการทำงานแต่ว่าทีมงานทุกคนเนี่ยทีมงานคุณภาพที่นั่งอยู่ตัวนี้คือจำได้หมดทุกเรื่องนะจ๊ะเป็นฮาร์ดดิสก์แทนเราไปถูกต้องก็คือก็เป็นเปอร์แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขารู้สึกก็ยังไม่ลงตัวก็เลยมาเป็นสิงห์เลยแล้วก็จริงๆก็คือต้องให้เครดิตกับสวนโมกเพราะว่าสวนโมกเนี่ยคือถือว่าคือดีมากๆที่เรื่องของกับรายการพื้นที่ชีวิตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ในการทำตอนชุดแรกเนี่ยเป็นสำรวจศรัทธาใช่ไหมก็คือเหมือนเดินทางไปต่างประเทศต่างๆแล้วก็สำรวจพุทธคริสต์อิสลามแต่ละที่มีความศรัทธามีความเชื่อยังไงบ้างอะไรเงี้ยโดยที่ก็ให้อิสระในทีม global ทีมพื้นที่ชีวิตในการทำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้ต้องว่าโอเคต้องมาโปรโมทท่านพุทธทาสหรืออะไรคือทำออกมาตามที่เราอยากจะทำเลยแล้วก็เป็นสิ่งด้วยที่เป็นพิธีกรผู้ซึ่งเริ่มต้นมาด้วยบอกว่าฉันไม่มีศาสนานี่เขาคำถามหรือยังไม่ใช่นี่จะเล่าให้ฟังเกิดความเฉยแล้วก็ไปบอกว่าโอเคกับจุดเริ่มต้นที่สิงห์บอกประกาศตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยแล้วโอเคเป็นเริ่มต้นกับการทำงานพื้นที่ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นโอเคครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ25ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะครับเจอกันมา10ปีแล้วนะฮะก็ชุดแรกของพื้นที่ชีวิตนะครับนั่นแหละชุดสำรวจศรัทธานะฮะเริ่มต้นตอนนี้รายการเราออกไปไกลแล้วหลายเรื่องหลายราวมากเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นรายการที่พยายามคุยเรื่องธรรมะกับคนยุคใหม่นะครับแล้วก็โจทย์ของรายการตอนนั้นก็คือว่าทํายังไงให้คนรุ่นใหม่ฟังธรรมแล้วไม่รู้สึกว่าโดนสั่งสอนอยู่ทางเขาจะมาเหตุพุทธทาสเขาก็ค่อนข้างเทคริสคือเสี่ยงเหมือนกันนะเอาสิ่งที่เราประกาศว่าจะเป็นเนี่ยว่าตัวเราเป็นคือคนไม่มีศาสนาเนี่ยมาเป็นธีมของรายการว่าเอาคนที่ดูว่าตัวเองไม่มีศาสนาไปปะทะกับศาสนาทุกแบบทุกทั่วโลกสิแล้วจะได้ตกผลึกอะไรบ้างคิดอะไรออกบ้างนะฮะจะซึ้งในพระธรรมหรือว่าสุดท้ายจะกลายเป็นคนบาปอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปนะฮะก็น่าสนใจดีเพราะว่าถ้าถามว่าทำมา10ปีเนี่ยชุดไหนที่เราจำได้เยอะที่สุดในการเดินทางเป็นร้อยทริปนะฮะก็คือทริปนั้นแหละคือทริปแรกของชุดแรกของเรามี13ตอนเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งในเรื่องเนื้อหาด้วยก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เคยเข้าใกล้กับศาสนาเยอะขนาดนั้นนะครับตอนนั้นได้สัมภาษณ์จากคนได้จากทุกศาสนาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจชีวิตผ่านการเดินทางนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเดินทางก็คือการเที่ยวการเอาตัวเองย้ายที่ไปหาสิ่งแปลกๆใหม่ไปช้อปปิ้งไปพักผ่อนแต่ว่าพอเดินทางมันมีความหมายใหม่ในเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบค้นพบการเรียนรู้รูปแบบใหม่นี้แล้วหลังจากนั้นพอเราเข้าใจว่ารายการนี้จบลง ซึ่งตอนนี้ระดมชุดชีวิตกันมาต่อมา10ปีแล้วเนี่ยนะครับ ก็เราก็เลยไปเริ่มรายการใหม่ของเราต่อคือรายการเถื่อนทราเวลซึ่งก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะมากแล้วก็ดำเนินมาถึงเส้นทางในปัจจุบันนี้มาที่พี่เอพักพอแล้วพี่เอเนี่ยก็คือเปิดซิงกับการพอยังเมื่อกี้หนักหัวมากเลยฟังแล้วแบบโอ้ยยากจังเลยคนเราต้องมีสาระกันบ้างงั้นเดี๋ยวผมจะไล่สาระให้เองครับเมื่อกี้ขอโทษตอบมีสาระไปนิดนะครับเชิญมาถึงพี่เอ๋ก็คือว่ารายการเนี่ยดำเนินไปประมาณ1ปีตอนนั้นสิงอยู่ปีแรกใช่ไหมแล้วก็มีพี่เอ๋ที่เป็นเพิ่มเข้ามา
ใช่ใช่พี่เอ๋เข้ามาปี2ปีที่2ใช่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่เอ๋เปิดซิงกับการเป็นพิธีกรรายการทีวีครั้งแรกกับพื้นที่ชีวิตเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมที่เราเข้าใจมาคือเออใช่มั้งใช่นานมากแล้วเนอะจำไม่ได้อาจจะใช่ครับอาจจะใช่คุณรู้ไหมว่าเขาได้ฉายาเป็นณเดชน์แห่งวงการนักเขียนฉันถามมาก่อนว่าไม่ไม่ตอนนั้นอะตอนนั้นเป็นณเดชน์แห่งวงการนักเขียนคือเปิดมาอย่างเงี้ยมันก็ต่อได้แค่การมองแรงอย่างเดียวนั่นคือนั่นคือเอฟเฟกต์ที่ต้องการมันเปิดมาให้ทำอย่างนั้นแหละเออเปิดมาอย่างงี้จะให้พูดยังไงต่อตอนนั้นพี่เอ๋เป็นพี่เอ๋นิ้วกลมแบบที่ทุกคนรู้จักกันตอนนี้หรือยังตอนนั้นผมเรียกนมกิ้วนมกิ้วฮะโอเคคำถามปามคืออะไรคำถามปามคืออะไรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก็คือตอนแรกตอนนั้นน่ะที่เปิดตัวเป็นพิธีกรพื้นที่ชีวิตครั้งแรกตอนนั้นน่ะก่อนนั้นน่ะเราทำอะไรมาแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นน่าจะเขียนหนังสือมาได้ระยะนึงนะครับโอเคคือเป็นที่รู้จักในฐานะนิ้วกลมแล้วก็ฮะแต่ว่าก็ประมาณนึงอะครับแต่จริงๆยังจำได้เลยครับว่าไปถ่ายเทปแรกๆนะครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เดินอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีคนมาทักคนนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังจำได้พี่เทนน่ะช่างภาพเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำตัวให้ชินเดี๋ยวหน่อยก็เหมือนไอ้สิงห์อะเนี่ยไปไหนมาไหนก็มีคนมาทักอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยไม่หรอกความหล่อมันคนละระดับกันอะไรเงี้ยผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมผมยังจำคำพูดนั้นได้เลยว่าแบบเออแต่ตอนนั้นน่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็คงเป็นพลังความหมายของพี่เทนก็คือแบบมันเป็นพลังของทีวีอ่ะต่อให้คุณเขียนหนังสือยังไงอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีคนรู้จักคุณมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็จริงๆหนังสือมันก็เห็นแค่ตัวหนังสือเนาะแต่พอมาอยู่ในทีวีคนเขาก็เห็นหน้ามากขึ้นเลยครับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกกดดันว่าไปไหนมาไหนก็จะทำอะไรเร็วๆไม่ค่อยได้นะครับพอมาอยู่ในทีวีเป็นคนเร็วเหรอครับ นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นรายการแรกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งทีมนะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสมบัติกรุงเทพด้วยครับพี่เอ๋เนี่ยประเดิมเทปแรกก็คือเที่ยววัดครับเออแล้วก็เกิดดราม่าเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเกิดอะไรเล่ากันด้วยเหรอครับเราได้ก็จริงๆทำรายการเทปแรกเนี่ยมีความรู้สึกเกรงมากนะครับแล้วก็ยังจำได้ว่าเคยดูสิงในรายการพื้นที่ชีวิตแล้วก็เห็นว่าเอ้ยรายการนี้น่าจะทำไม่ยากเพราะว่าพิธีกรก็นั่งพูดแล้วก็เดินนะฮะคืออ๋อนี่คือความคิดเหรอใช่ๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยเฮ้ยหน้าที่มีแค่นี้เองเหรอพิธีกรแรกพื้นที่นั่งพูดแล้วก็เดินอยากกลับมาตั้งนานรู้ได้ว่าคิดอย่างนี้แต่พอลองไปทำอะครับคือไอ้พาร์ทที่คิดว่าจะยากอะคือไอ้นั่งพูดอะไม่ยากเพราะจำได้เลยเทปแรกที่อยุธยาเนี่ยพูดไปเกือบ3ชั่วโมงได้นะครับที่ยากคือเดินฮะคือเดินนานมากอะแบบว่าเดินแล้วแบบคือพี่แป๊ะกับดักตอนนั้นเป็นดักเป็นช่างภาพเทปนั้นน่ะก็ต้องมาแบบให้กำลังใจว่าพี่เดินแบบเหมือนไม่มีกล้องได้ไหมคือพี่เดินแบบเก่งมากเลยอะไรเงี้ยคือเดินเฉยๆเป็นอินเสิร์ตอย่างเงี้ยเหรอใช่อินเสิร์ตเดินอินเสิร์ตความยากคือเห็นสิงมันเดินแล้วเท่ไงเราก็คิดว่าต้องเดินแล้วแบบมีเตะฝุ่นนิดนึงให้มันลอยขึ้นมาแล้วแบบว่ามันจะได้แบบแต่กล้องก็บอกเทคเอาใหม่ครับเออมันเล่นเยอะไปเดินให้ธรรมชาติหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าพาร์ทนั้นเป็นพาร์ทที่ยากมากครับแต่คำถามของปาล์มก็คือว่าเดี๋ยวขอเสริมหน่อยเรื่องการเดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ทีมงานเองเราก็รู้ตัวนะครับว่าไอเดียของการเดินเพื่ออินเสิร์ตเนี่ยมันใช้ซ้ำกันมา10ปีแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันที่ถ่ายอยู่ก็ยังบอกให้เอาสิงไปเดินนะฮะก็ตอนนี้ได้เดินมาทั่วทุกที่ในโลกแล้วนะครับขณะที่ผมทำอีกรายการผมก็จะคิดว่าต้องมีช็อตโดนต้องมีกิมโบต้องอะไรใช่ป่ะพื้นที่ชีวิตเราจบแค่การเดินมานานแล้วลายเซ็นเป็นลายเซ็นเราไม่มีการพัฒนาใดๆจากตรงนั้นเลยนะฮะทีมงานเราพอใจเฮ้ยเราเดินสวยขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มมีแบบเดินซิลูเอ็ตเดินตัวเล็กๆในทะเลทรายสุดท้ายก็เดินแล้วเจ้าคลานหรือไงเดี๋ยวไม่ตอบคำถามเลยเที่ยววัดกับดราม่าลืมไปเลยคือจริงก็ไปทำรายการกันที่วัดนะครับจริงๆหลักๆ2แห่งวัดนึงเนี่ยจะเป็นวัดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆนะครับในวัดเนี่ยคนน้อยแล้วก็ดูแล้วพูดง่ายๆอาจจะเป็นวัดที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะครับกับอีกวัดนึงก็เป็นวัดใหญ่ซึ่งเราไม่เอ่ยชื่อฮะไม่เอ่ยฮะก็ใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้คนไปทำบุญอะไรกันเยอะนะครับก็เราก็ไปในฐานะรายการที่สนใจเรื่องธรรมะนะครับเราก็มีการตั้งคำถามแหละครับว่าจริงๆแล้วการที่เราเข้าวัดเนี่ยเราไปด้วยจิตใจแบบไหนนะครับแล้วก็เวลาที่เราไหว้พระเราทำบุญหรือเราซื้อจีวรห่มพระพุทธรูปอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกด้วยสภาพจิตใจแบบไหนนะครับก็เป็นไปได้ไหมที่เราทำแล้วเราอยากรวยขึ้นเราแบบว่าตะโกนว่ารวยอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเรา
มันกลับกลายเป็นการเพิ่มความโลภในตัวเองหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในรายการแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเทปนี้มันถูกถอดออกไปจาก YouTube อืมเพราะว่าก็คือเหมือนมีคนที่อาจจะเป็นแฟนคลับของวัดนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรานำเสนอไปทางที่ว่าที่นี่คือพุทธพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่มั้ยพี่เอเออแล้วตอนนั้นพอเราทำเทปแรกอ่ะแล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นอย่างนั้นอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยไม่รู้ครับคือรู้แค่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เลยไม่ได้รู้สึกมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเรานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางทีมเขาจะรู้สึกไหมว่าก็พูดจาให้มัน ระแวดระวังนิดนึงครับสั้นๆงานเขียนที่พี่เอกเคยทำมากับการทำงานประจำก่อนหน้านี้ค่ะพอมาเป็นพิธีกรเนี่ยความยากง่ายมันต่างกันยังไงไหมงานเขียนกับงานพิธีกรอ๋อยากอยู่แล้วฮะคืองานสิ่งหนึ่งที่ชอบมากในงานเขียนก็คือว่าผมมีปมด้อยแต่เด็กแล้วว่าจริงๆตอนเด็กๆอ่ะอ่านแมกกาซีนแบบ The Boy เธอกับฉันไงแล้วจริงๆผมเคยลงคืออยากหน้าตาแบบนี้ทุกวันนี้ยังโดนรูปนั้นมาล้ออยู่เลยฮะถ่ายตอนสกินเฮดตอนเป็นเด็กอ่ะแบบใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากหน้าตาแบบนี้เปิดดูคลินิกสัญญกรรมอะไรเงี้ยนี่คือด่าหรือชมสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาด้วยโอเคจะไปกรีดตาจะไปแบบขัดผิวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าบุคลิกทั้งหมดของเราอ่ะมันไม่ควรไปอยู่ในหน้าเวทีหรือทีวีแบบนี้อันนี้เป็นปมด้อยส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเขียนเนี่ยเราเลยมีความสุขมากทีนี้พอมันต้องไปอยู่ในกล้องอ่ะมันก็มีความรู้สึกตลอดเวลาเลยว่า คนดูเขาจะทรมานไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอันนั้นเป็นความรู้สึกข้างในก็ไอความยากอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับไม่เคยรู้เลยนะก็คือแกเป็นว่าชาเลนจ์เป็นไงเป็นเรื่องตรงนั้นกับเรื่องใจของตัวเองแต่ว่าในแง่ของการทำงานการอะไรเงี้ยคือคิดว่าพี่เอ๋น่าจะได้เปรียบกับการเป็นพิธีกรมาก่อนหรือเป็นนักคิดนักเขียนมาก่อนเอ้ยเป็นนักเขียนมาก่อนเรื่องของความคิดของอะไรต่างๆแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราตอนแรกคือเราไม่มั่นใจใช่ครับใช่ไม่มั่นใจเลยครับโอเคพี่เอ๋เล่าเรื่องเทปแรกไปแล้วเที่ยววัดของสิงห์เนี่ยเทปแรกไปหลวงพระบางใช่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนแรกตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ด้านทำสารคดีเลยนะครับแต่ว่าเทปแรกก็เริ่มเดินกันแล้วจำได้เดี๋ยวอินเสิร์ตเดินเริ่มตั้งแต่เทปแรกเลยก็แล้วยังไม่สนิทกับทีมงานด้วยนะครับผมไปถึงเนี่ยก็จะมีความค่อยๆจูนกันนิดนึงแต่ว่า10ปีผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราชอบอยู่กับรายการนี้คือการอยู่กับทีมงานนี่แหละนะฮะเพราะว่าหลังกล้องเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนจะจำได้กันมากสุดทั้งเล่นไพ่ทั้งมุกตลกต่างๆที่แบบเกิดขึ้นในทริปต่างๆแต่ว่าทริปแรกเนี่ยมันจะเขินๆกันนิดนึงนะฮะผมเองก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ทีมนี้เป็นยังไงทีมนั้นก็แบบไอ้นี่มันเป็นใครอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาจูนกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีความทรงจำบางอย่างที่เรายังจำได้เกี่ยวกับนั้นปี2009นะครับไปหลวงพระบางเจอน้องคนหนึ่งชื่อหนูแดงนะฮะหนูแดงเป็นคนแรกๆเลยที่เราสัมภาษณ์ออกรายการนี้นะครับจนเดี๋ยวนี้ก็โตกันว่าโอ้ยสงสัยหนูแดงมีสามีไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นอายุแบบน่าจะสัก8ขวบ9ขวบอะไรมั้งฮะก็เราก็รู้สึกว่าตอนก่อนนั้นก็ไม่เคยทำงานสารคดีมาก่อนเราจะย่อยเรื่องลูกนี้พวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เราเจอต่อหน้ามากลายเป็นคอนเทนต์ยังไงจะสัมภาษณ์คนยังไงจะดึงประเด็นจากสิ่งที่เห็นยังไงตอนนั้นคิดเยอะไปหมดนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับพี่แป๊ะแล้วพี่นางแล้วก็ทีมที่เขาทำสารคดีมานานก็ค่อยๆคือจริงๆผมก็ถือว่าทั้งสองคนนี้เป็นอาจารย์คนแรกเหมือนกันนะที่สอนเราเรื่องการทำสารคดีนะฮะแล้วก็ค่อยๆจูนเราไปตรงนั้นนะครับผมรวมถึงไอ้ประสบการณ์เลอะเทอะทั้งหลายที่จะตามมาใน10ปีหลังจากนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นที่ทริปนั้นเลยครับจำได้ว่ามี พี่แป๊ะนั่งยิ้มละมีคืนนึงแบบว่าผมนอนอยู่ผมสะดุ้งขึ้นมานึกว่าแมงสาบไต่หูนะครับแล้วจนทุกวันนี้พี่แป๊ะก็ยังล้อผมอยู่เรื่องนี้อยู่เลยอ้าวไม่ใช่ไปวิ่งในซอยแล้วเจอแมงสาบเหรอพี่แป๊ะอันนั้นก็ด้วยใช่ไหมอันนั้นก็ด้วยใช่ไหมใช่คือนั่นแหละเหมือนกับเราเริ่มต้นทั้งการเดินทางเพื่อเรียนรู้อย่างที่บอกไปแล้วแล้วการมีชีวิตร่วมกันในฐานะทีมเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นเราปีที่พีคจริงเราออกกันประมาณแบบปีหนึ่ง13 14ทริปอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งตอนที่รายการทำแทบทั้งปีเนี่ยทีมเดียวไม่พอด้วยต้องสลับกันผมกลับมาพี่เอออกพี่เอกลับมาผมออกแทบไม่มีอาทิตย์ไหนที่ทีมงานไม่อยู่ต่างประเทศเลยแล้วการใช้ชีวิตร่วมกันในทีมเนี่ยมันผูกพันมากๆแล้วมันเต็มไปด้วยความทรงจำร่วมที่แบบวันนี้ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเนี่ยเจอหน้าปุ๊บก็ดึงมุกเก่าๆมาเล่นกันเหมือนแบบคนแก่ๆมานั่งพูดถึงเรื่องอดีตกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสำหรับเราแบบเนื้อหาที่อยู่หน้ากล้องก็เรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นกันแต่จริงๆหลายๆอย่างเราลืมไปแล้วเนื้อหาหน้ากล้องเนี่ยแต่สิ่งที่ไม่ลืมก็คือประสบการณ์ที่อยู่ร่วมกับทีมมาตลอด10ปีที่ผ่านมานี้แล้วเราก็เหมือนโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็
ก็เป็นเรื่องที่ดีใจเหมือนกันว่ารายการนี้ก็มีการต่อชีวิตกันไปเรื่อยๆทั้งที่ตอนแรกเราทำใจกันไปสักพักแล้วว่าอ่ะรายการมันจบลงแล้วแยกย้ายไปทำอย่างอื่นปรากฏว่าทุกปีก็มีพื้นที่ชีวิตกลับมานะครับเราก็เหมือนรียูเนียนได้เจอกันเรื่อยๆแล้วก็ก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอกันพี่นางอ่ะเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกอ่ะเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเป็นสิงห์นะอะไรเงี้ยสิงห์มาสัมภาษณ์รายการด้วยภาพแบบลุกรองเท้าแตะขาสั้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเลยพี่ผมจะเอาผมจริงเหรอผมไม่มีศาสนานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแบบนั่นเป็นเรื่องที่เราจำไม่ได้เลยเวลาคนอื่นก็จำได้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าให้สิงห์ลองอ่านบทบรรยายแล้วออกมาได้แย่มากแล้วทุกคนก็กุมหัวเอาชิบหายแล้วอุ้ยขอโทษทุกวันนี้ก็ยังแย่อยู่เออไม่ได้ดีขึ้นเลยดีดีขึ้นพี่เอกแกงน้องแต่ว่าพอจังหวะที่สิงห์ไปหลวงพระบางแล้วก็ได้นั่งสัมภาษณ์คนทีมงานแค่บอกว่าโอเคอยากได้อะไรแต่ว่าสิ่งที่หลุดออกมาจากปากสิงห์คือทุกคนแบบโอ้ว้าวคือเฮ้ยสิงห์เล่าเรื่องได้แล้วเล่าได้ดีมากๆหลายคนอาจที่ดูเพิ่งได้ยินจากปาล์มเนี่ยแหละว่าคิดอย่างนี้นะครับทุกคนคิดอย่างนี้ทีนี้คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เห็นในรายการทุกอย่างเนี่ยจริงๆพิธีกรทุกคนที่ทำงานพิธีชีวิตเนี่ยมีส่วนในการคอนทริบิวต์ในการที่จะคิดช่วยคิดเยอะมากเพราะว่าประเด็นเนี่ยก็ต้องเอามานั่งกลางกันแล้วก็ถามว่าโอเคสิ่งสนใจประเด็นนี้ไหมพี่เอ๋อยากจะทำเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะให้เล่าประสบการณ์ที่สุดที่เคยได้ไปเจอมาของการถ่ายรายการเช่นอันนี้ทริปนี้ชอบที่สุดเลยอันนี้คือหลอนสุดแล้วอันนี้คือเหนื่อยที่สุดอะไรเงี้ยเป็นของอ่ะพี่เอ๋ก่อนเริ่มแบบเป็นทริปที่สุดเป็นตอนที่แบบโอ้โหที่สุดมีหลายอย่างมากเลยมันแต่ละอันมันก็ที่สุดคนละแบบให้ปาล์มเลือกก่อนเอาอะไรที่สุดก่อนที่สุดเหรอแหมรู้มีอันนึงอ่ะถ้าแบบหลอนที่สุดคือทริปที่ไปกับปาล์มนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็เล่าเลยแล้วกันเนาะคือปาล์มเล่าได้ไหมว่าปาล์มเป็นคนที่เป็นแบบไหนเราได้พี่เอ๋ฟังดูแย่มากเลยปาล์มเป็นคนแบบไหนวะปาล์มเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นอะไรไหมเราไปทริปอินเดียแล้วก็เราต้องไปในเมืองที่มันเล็กนะฮะชื่อเมืองอีกัตบุรีอีกัตบุรีบุรีเหรออ่าซึ่งมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่มันเล็กๆมืดๆนะครับแล้วมันก็จะเราก็ขับรถไปในความมืดเนี่ยแต่ว่าระหว่างที่เราขับอยู่รถมันผ่านไปเนี่ยสักพักปามก็จะแบบอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเราลืมไปแล้วอันนี้แล้วทั้งพวกเราทุกคนก็จะแบบเฮ้ยอะไรแล้วปามเขาก็จะพยายามไม่พูดนะครับว่าเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรทั้งหลายเขาให้เล่าเรื่องตัวเองทำไมมาเล่าเรื่องปามสิคะเนี่ยให้เล่าทริปอ๋อโอเคทริปที่แบบแต่ว่าสิ่งที่มันพีคเนี่ยมันคือตอนที่ขับรถเข้าไปถึงที่พักซึ่งโรงแรมเนี้ยมันต้องอยู่ในซอยที่มันเล็กมากแล้วก็มืดมากมืดจนแบบไม่น่าจะมีบ้านเรือนที่อะไรอยู่ในนั้นนะครับแล้วพอไปถึงเฮ้ยมันมีว่ะแล้วพอมันมีเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่มันไม่ใช่ไม่ควรเรียกว่าโรงแรมมันเหมือนก็เกสต์เฮาส์เนอะเป็นแบบเก่าๆคือมันประหลาดอันนี้ขอเล่าด้วยอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่ามันประหลาดมากตรงที่ว่าคือไอ้ที่พักอ่ะมันเหมือนสวนสนุกร้างที่มันปิดไปแล้วอ่ะสิ่งนึกภาพอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไปแล้วแบบมีคนทีนี้ว่าเราอ่ะเป็นแขกกลุ่มเดียวที่พักใช่อะไรเงี้ยแล้วก็คืนนั้นก็เจอเรื่องราวที่แบบขอเล่าต่อคือทีนี้เนี่ยพอเราก็เหนื่อยมากครับเวลาไปถึงที่พักดึกๆมันก็จะเหนื่อยเนาะแล้วก็แบบว่าก็เอาของขึ้นไปที่ห้องแล้วก็รีบลงมากินข้าวเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องรีบนอนใช่ไหมฮะพอระหว่างที่เรากินข้าวกันอยู่ปามก็เหมือนรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบกระซิบว่าจริงๆถ้าเปลี่ยนได้ควรจะเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาเห็นอะไรแต่ว่าเราก็เริ่มหวั่นใจคุยนั่งพอจะสั่งอาหารไปได้สักพักนึงเนี่ยไฟก็ดับแบบพอไฟดับฟึบเนี่ยปามก็กรีดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกเฮ้ยอะไรปามบอกว่ามีคนจับขาเราก็แบบเฮ้ยก็พวกเราทุกคนก็มืออยู่บนโต๊ะหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไฟก็ติดแล้วบริกรเขาก็เดินมาเพื่อรับออเดอร์เราเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรนะครับแล้วก็พอดีว่าในเมนูเนี่ยมันปกติมันก็จะมันจะมีเนื้อแพะนะฮะที่อินเดียเนี่ยแล้วเขาก็เขียนว่ามันมีเมนูโกสต์นะฮะ GOAT แต่ว่าในเมนูมันเขียนว่า Ghost นะฮะก็คือผีอะฮะ แล้วเราก็ถามเขาว่าแบบ Do you have ghost นะฮะเราก็ดูเมนูแล้วก็ถามเขาแล้วก็ Yes we do ทำไมมันเป็นร้านที่ตรงไปตรงมาขนาดนี้วะเนี่ย แล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายก็คือเราก็หลอนผมจำได้ว่าเราซื้อตุ๊กตาท่านโกเอนก้ามาเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาเอ็มเบดก้านะครับซึ่งก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคมอินเดียนะครับแล้วก็มีซื้อพระซื้ออะไรกันมาอย่างเงี้ยครับเป็นของที่ระลึกอ่ะทุกอย่างถูกควักออกมาจากเป้แล้วก็วางข้างหมอนกัน
แล้วก็ไหว้กันก่อนนอนผมกับพี่แป๊ะนี่คือนอนแทบจะกอดกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พยายามถมเป้ให้ที่นอนมันเต็มเพราะเขาบอกกันว่าเวลาถ้าที่นอนมันว่างจะมีคนมานอนนะครับเราก็ถมทุกอย่างให้มันเต็มเรานอนด้วยกัน4คนในห้องน่ะ4หรือ5เนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยความหวาดกลัวมากแต่ก็หลับไปจนกระทั่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเสียงเคาะประตูปังปังปังแล้วพี่แป๊ะก็เปิดไปฟึบไม่มีใครเลยครับไม่มีใครไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเลยแล้วก็ปิดประตูแล้วก็บอกว่าไปกันเถอะ อันนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงอยู่ในเหตุการณ์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของปาล์มมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นที่พี่เอ๋ยังไม่ได้เล่าพี่เอ๋ยอาจจะลืมไปแล้วคือตอนกลางคืนเนี่ยพี่เอ๋ยก็นอนข้างบนกับพี่แป๊ะนอนเป็นเตียงใหญ่เราก็นอนข้างล่างก็เป็นเราแล้วก็พี่เอ๋ยบนเตียงแล้วก็พี่แป๊ะซึ่งอยู่บนเตียงทั้งสองคนทีนี้ว่าเราก็นอนไม่หลับแล้วก็เหมือนกลัวค่ะก็เลยเอามือถือมาเล่นและอีฉันก็เป็นคนกลัวผีมากก็ไปไหนก็จะพกทาเวสุวรรณใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะแบบกันผีอะไรเงี้ยฉันก็เอาไว้ใต้หมอนแล้วก็พี่เอ๋คงรำคาญอ่ะคือมันมองลงมาที่พื้นแล้วก็เห็นอีนี่แบบไฟส่องหน้าอยู่อะไรเงี้ยพี่เอ๋ก็แบบว่าเหมือนแบบอ้าวทำไมไม่นอนล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยอะไรกันสักอย่างนึงจำไม่ได้ทีนี้ว่าพอระหว่างที่คุยกันอ่ะเราเห็นอ่ะหลังพี่เอ๋อ่ะมีคนแบบว่าเหมือนอย่างเงี้ยถดตัวขึ้นมาแล้วดูอย่างเงี้ยเราก็อาชีพหายแล้วอุ๊ยขอโทษค่ะเราก็แบบว่าเออสองรอบแล้วสองรอบแล้วนับอยู่เออไม่พูดไม่พูดแล้วก็เออพี่แปะด่าได้เลยว่าทำไมพูดต้องถ่ายรายการพรุ่งนี้เช้าทำไมไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยสรุปเราก็เลยเออพี่เอสงสัยพี่แปะปลุกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอมองข้ามอีกนิดนึงเฮ้ยพี่แปะนอนอยู่ตรงนั้นว่ะพี่แปะนอนอยู่งั้นใครก็ตามที่โยงตัวขึ้นมาแล้วพี่แปะจะอุบอวบนิดนึงใช่ไหมแต่สิ่งที่เห็นที่เงาที่โยงตัวขึ้นมาดูอ่ะคือผอมๆเราก็เลยแบบแย่แล้วก็เลยเอาทาเวสุวรรณใต้หมอนน่ะแล้วก็ใส่เป็นยัดไปในใต้หมอนพี่เอ๋แล้วก็พี่เอ๋เอาไปเถอะแบบ you need it more than I do อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็หันหลังให้เลยแล้วพี่เอ๋ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเจอผีว่านอนอยู่ข้างผีจนใช่พี่เอ๋จำไม่ได้เออครับขอบคุณที่มาร่วมงานครบรอบ10ปีรายการ The Shop นะครับนี่มันรายการธรรมะนะทำไมเรามาเล่าเรื่องผีกันเนี่ยนี่คือจบไปแล้วสรุปตอนเช้าก็คือหาท้าวเวสสุวรรณเราไม่เจอหาไม่เจอพี่เอ๋พลิกเตียงก็หาไม่เจอนี่คือประสบการณ์ที่ก็รู้สึกก็น่าจะเป็นทั้งคู่ก็คือหลอนมากๆสิ่งเล่าของสิ่งบ้างที่สุดของที่สุดเดี๋ยวขอเสริมเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอีกที่สุดอีกคือออกกับปาล์มเนี่ยจะปกติผมจะชิลๆมากเรื่องผีเนี่ยแต่ออกกับปาล์มจะลุ้นตลอดเวลานะฮะเทปนึงที่อยู่ในความทรงจำตราตึงคือเทปเรื่องความกลัวเราแบบคล้ายๆคนล่าท้าผีเลยแบบว่าเราไปเอาไปทดสอบเรื่องความกลัวในใจในพื้นที่ที่น่ากลัวต่างๆไปโรงพยาบาลล้างโรงพยาบาลบางเลนบางเลนใช่ไหมซึ่งเขาว่ากันว่าผีเฮี้ยนมากแล้วผมเป็นคนเซนเรื่องนี้ต่ำมากนะครับผมก็เดินชิลแบบดูชมนกชมไม้ดูวิวไปเรื่อยไอ้นี่สะพานอยู่ข้างๆอะไรวะไม่เห็นอะไรเลยแล้วปามก็เห็นไหมสิมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นคือเหมือนแบบปามเขากลัวระเบื่อเขาเพิ่มความเล้าใจให้นะไม่ใช่ฉันกลัวจริงๆแล้วก็มีตอนนึงไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับที่เขาให้ทดสอบใจด้วยการนอนข้างหลุมศพไปกางเต็นท์นอนเลยนะครับตอนแรกทีมงานก็บอกสิงเดี๋ยวเราจะถ่ายกันนะก็กางเต็นท์กันนั่งหลุมศพข้างหลุมศพอะไรกันไปนะครับผมก็เผลอหลับไปตื่นมาเหลือผมอยู่คนเดียวนะครับทีมงานเข้าที่พักไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนผมเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำคือนอนต่อนะครับอยู่คนเดียวตรงนั้นเพราะว่าเราเป็นคนเซนเรื่องนี้ต่ำจริงๆนะฮะแล้วก็จำได้ว่าต้องมีเอามือยื่นเข้าไปในที่เผาศพด้วยอันนั้นสิงแกล้งเราแล้วสิงก็ยังไม่ยอมรับถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่นะครับว่าอยู่ดีปาล์มเขารู้สึกมีมือมาจับเฮ้ยแล้วปาล์มเขาเชื่อเป็นมือผมไม่สิงเรียกชื่อเราแล้วสิงก็ไม่ยอมรับซึ่งผมไม่ได้ทำนะแต่ว่าทุกวันนี้ปาล์มก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำแต่ว่าเรื่องผีก็จบไปด้านนึงอีกด้านนึงที่พื้นที่ชีวิตทำกับพวกเราไว้เยอะคือความเหนื่อยด้านร่างกายนะครับแต่ละทริปเนี่ยทรหดทรมานกันมากนะฮะแล้วทริปที่โหดสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2019นี่เองนะครับคือ2018สิไปเดิน Everest Base Camp นะครับ120กิโลเมตรขึ้นไปที่ความสูง 5,300 กว่าเมตรนะครับก็ทีมงานคุยกันเรื่องทริปนี้กันมามากแล้วมีครั้งหนึ่งไปได้แค่1ใน4ของทางแล้วก็กลับกันรอบนี้เรากลับไปแก้มือกันนะครับโอ้โหแต่ละคนก็ทำใจกันมาเยอะนะครับไปกับพี่นางนะครับไปกับณเทนซึ่งเป็นตากล้องซึ่งอยู่คู่บุญกันมานานมากนะครับแล้วก็มีทีมงานคนอื่นไปด้วยโหมันมีจุดมีช็อตหนึ่งครับนาเทนเกือบตายนะครับนาเทนแบบหายใจไม่ออกนะฮะแล้วก็แบบจะอ้วกกลางทางแล้วที่ความสูงมากๆเนี่ยบางทีเรื่องพวกนี้มันถึงตายได้นะครับนาเทนเดินมาแล้วทำท่าแบบเฮ้ยกลับมาดีก่อนอย่างนี้นะฮะ
ผมดูเป็นสิงไปเลยไม่ต้องรอนะฮะผมก็โอเคโอเคได้แล้วผมก็เดินทิ้งนาเทนไปนู่นนะแล้วสักพักแบบทีมงานเดินตามนาเทนมาก็แบบนาเทนเป็นอะไรเอาอาหารเอาน้ำให้กินนะครับแล้วผมไปนั่งรออยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนาเทนเดินตามมาด่าไอ้สิงมึงไม่คิดจะตารออะไรกันเลยนะครับแล้วมันมีประสบการณ์พวกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็สำหรับผมจะประทับใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเรื่องท่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องทำลายร่างกายตัวเองผ่านการทำรายการนะฮะมีตั้งแต่หนาวสุดเหนื่อยสุดร้อนสุดนั่งรถนานสุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือ2คนนี้ในการทำงานจะมีสไตล์ของทั้ง2คนอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยมีลายเซ็นที่แบบโอเครู้ว่าเนี่ยคือสิงเนี่ยคือพี่เอ๋อย่างพี่เอ๋ก็จะออกแนวแบบลึกล้ำปรัชญาเซนอะไรเงี้ยความสนใจปูมาอย่างนี้สิงเป็นยังไงครับ สิงก็ออกแนวแบบว่าลุยลุยดิบเถื่อนก็คือเป็นเธอแบบที่เธอเป็นเธอทุกวันนี้อะไรเงี้ยเล่าทริปที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้อ่ะแล้วก็รู้สึกก็แบบเป็นทริปที่เราประทับใจที่สุดในแง่ของการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆโอเคเราก่อนมากเลยนะสิงสิงทริปที่อันนี้ไม่ต้องนึกเลยเพราะว่ามันมีทริปเดียวที่อยู่ในใจแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของหลายสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือทริปที่รวันดานะครับเป็นทริปที่เราได้ไปศึกษาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมาจากการแบ่งเผ่าฮูตูกับตุซี่นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากๆหลายคนที่เคยฟังเรื่องนี้คงจะช็อกกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในโลกเราเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองตอนผมไปผมได้เห็นแบบโครงกระดูกวางติดกันเป็นพันๆโครงมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเปื้อนดินที่ยังมาจากเหตุการณ์นั้นแล้วแบบตอนนั้นในใจมันสงสัยมากว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมนุษย์มันไปถึงขนาดนั้นได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เราสนใจเรื่องสงครามและความขัดแย้งนะนั่นคือทริปนั้นแล้วหลังจากนั้นมาถ้าใครได้ตามรายการเถื่อนก็จะเห็นว่าเราก็เซตธีมของเราไปเรื่องความขัดแย้งและเรื่องสงครามเลยแต่มาจากทริปนั้นแหละซึ่งทริปนั้นเป็นรายการพื้นที่ชีวิตมี2อย่างที่เกิดขึ้นในทริปนั้น1คือเรื่องความสนใจเรื่องสงครามแล้ว2คือความหลงรักในแอฟริกานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาตัวเองกลับไปยังทวีปนั้นอีกหลายครั้งมากๆนะครับแล้วแต่ว่าทริปที่เริ่มต้นก็คือทริปนั้นแหละเราเริ่มจากเคนยาก่อนแล้วก็ข้ามไปรวันดาเป็นการไปเยือนแอฟริกาครั้งแรกของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนี่เราคือทุกครั้งที่ได้กลับไปทวีปนั้นมันเยียวยาจิตใจเรามากมันคือที่ที่แบบการเที่ยวในแบบที่เราต้องการมันอยู่ที่ทวีปนั้นทั้งหมดนะฮะการเปิดโลกกว้างการเรียนรู้สรรพสิ่งการได้คอนเนคกับธรรมชาติจนถึงการได้เห็นอะไรที่แบบ what the fuck อะไรเงี้ยมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของธรรมะเนี่ยยอมรับว่ามันใช้เวลามากกว่าในการซึมซับเข้าจิตใจเพราะบางอย่างเราได้คุยกับอริยบุคคลได้คุยกับพระอรหันต์อะไรก็ตามแต่นะฮะแล้วเรายังเด็กอยู่หรือยังไม่โตพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินเราเข้าใจเพียงแค่ในเชิงคอนเซปต์และในเชิงปัญญาแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจในเชิงแบบภาวนาไม่เข้าใจในเชิงสัญชาตญาณหรือว่าในเชิงที่ลึกลงไปกว่านั้นทำให้หลายอย่างมันเข้าใจอยู่ในหัวแต่มันไม่ได้ประทับใจลงไปในขณะที่สิ่งที่เราเข้าใจได้และประทับใจได้ตั้งแต่แรกๆก็คือเรื่องของสงครามเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลกระจายเรามากกว่าขณะที่ธรรมะนี่จนบัดนี้อายุ36ยังคิดว่าอาจจะต้องรอเวลากว่าที่สิ่งที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุ25มันจะตกตะกอนในหัวจริงแล้วกลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราได้ยินสิ่งที่ใจเลยยังไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจมันอย่าง 100% ฉลาดในที่นี้ก็หมายความว่ายังไม่ผ่านอะไรมามากพอแต่บางอย่างมันเห็นปุ๊บมันเชื่อมโยงได้เลยก็นั่นแหละฮะทริปรวันดานี่คือทริปที่เอฟเฟคเราที่สุดแล้วพี่เอ๋ล่ะคะพี่เอ๋ล่ะคะถ้าบอกว่ามันแบบสั่นสะเทือนมันคงมันก็มีอีกหลายแบบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าแบบปิ๊งออกมาเลยเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจมากที่สุดก็น่าจะเป็น3เทปที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งอันที่1ก็คือตอนที่ไปศูนย์ธรรมะสีมันตะของท่านอาจารย์โกเอนก้านะครับที่ลำพูนแล้วก็อีกครั้งก็คือตอนที่ไปวัดป่าสมพนัสนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือตอนที่ไปทำเทปเซนกับพี่แป๊ะที่ญี่ปุ่นนะครับจะเล่าเรื่องเทปเซนแล้วกันเพราะว่า2อันนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในคอร์สนะครับซึ่งก็เป็นในระเบียบที่หลายๆท่านก็ในที่นี้อาจจะเชี่ยวชาญกว่าผมด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ศูนย์เซนเนี่ยมันไม่ใช่วัดซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็มีหลวงพ่อดูแลอยู่มันทำให้ตัวเราเนี่ยได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นการปฏิบัติธรรมในแบบที่เราไม่คุ้นเคยในประเทศไทยแล้วเรารู้สึกว่าเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นดูอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็มีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงแล้วรู้สึกว่าโดยวัฒนธรรมมั้งครับเราก็จะรู้สึกว่าความการปฏิบัติแบบญี่ปุ่นมันดูเท่ขึ้นนิดหนึ่งนะ คือเฮ้ยเซนๆว่ะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เตรียมหนังสือเซนไปอ่านเยอะมากนะครับแล้วก็หนังสือเซนเขาก็ชอบบอกว่าเซนเนี่ยมันพยายามดึงเราออกจากความคิดแบบตรรกะ
นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าการดึงเราออกจากความคิดแบบตรรกะคิดแบบเหตุและผลเนี่ยมันจะดึงเราออกไปได้ยังไงนะครับแล้วก็มันก็จะมีโกอานต่างๆนานาใช่ไหมครับที่แบบพวกศิษย์อาจารย์เซนเขาโต้กันแล้วมันมักจะมีที่บอกว่าพอโต้กันแล้วเนี่ยศิษย์บางคนบรรลุธรรมผ่านการโต้ของอาจารย์เลยแล้วก็ศิษย์หลายคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีหัวก็บรรลุธรรมนะครับซึ่งผมคาดหวังมากเลยให้ช่วยตีหน่อยนะฮะก็เผื่อจะบรรลุอยู่ในวัดบ้างนะครับซึ่งในวัดนั้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งแล้วมันสับปะงกเนี่ยอาจารย์เขาก็เดินมาเอาไม้ฟาดป๊าบเข้าไปเงี้ยซึ่งฟาดแรงมากนะฮะแต่ก็ตื่นดีนะครับ ประมาณนั้นแหละ ใช่แต่สิ่งที่จะเล่าเมื่อกี้เล่าให้ทางไทยพีบีเอสฟังไปแล้วด้วยนะฮะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ผมประทับใจมากเลยเหมือนกันก็คือคืนวันนึงเนี่ยได้ไปนั่งสัมภาษณ์หลวงพ่อนะครับที่นั่นแล้วก็ผมถามท่านว่าถ้าบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ห่างจากความจริงแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยแล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่มันกั้นขวางเราระหว่างตัวเรากับความจริงหลวงพ่อคิดอยู่แป๊บนึงนะครับแล้วท่านก็ไม่ตอบผมแต่ว่าท่านถามคำถามกลับมาที่ผมบอกว่าถ้าถามเอซังเนี่ยว่าเขาเรียกเอซังนะว่าลมหายใจคืออะไรนะครับผมก็คิดแป๊บนึงแล้วผมก็ตอบบอกว่าลมหายใจก็คือชีวิตผมก็โอ้ดิดนิ้วเลยโคตรเท่เลยคำตอบกูแม่งคมว่ะนะแล้วกล้องถ่ายอยู่ด้วยเราคิดว่าออกไปคนดูชมแน่เลยเท่มากลมหายใจคือชีวิตนะครับหลวงพ่อเขาก็ฟังนิ่งๆแล้วเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าลมหายใจอ่ะคืออย่างนี้ผมแบบซาโตริอ่ะปิ้งแล้วแป๊บนึงก็กลับมาเป็นคนปกติครับคือมันแบบซาโตริวาร์ปขึ้นมาแวบนึงเลยอะว่าแบบโอ้ยนี่คือแบบคำตอบที่เราแบบหามาตลอดว่าการดึงตัวเองออกจากความคิดมันคืออะไรเพราะเราคิดตลอดที่จะตอบแม้กระทั่งลมหายใจเรายังคิดเลยอะเรายังมันอยู่กับเราทั้งชีวิตนะครับเรายังไม่รู้เลยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องอธิบายมันเพียงแค่เป็นของมันนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยเข้าใจแม้ว่าจะบอกว่าเข้าใจด้วยความคิดอะแต่ว่าไอ้โมเมนต์นั้นอะเราไม่ได้เข้าใจด้วยความคิดอะครับแล้วเรามองลมหายใจตัวเองเปลี่ยนไปแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าไอ้ความจริงแบบที่เขาพยายามจะบอกอ่ะมันคิดไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกละว่ามันต้องปฏิบัติครับอันนี้คือความทิปที่มันเปลี่ยนแปลงคือจำได้กับเทปตื่นสู่เสรีที่เราไปอินเดียกับพี่เอ๋ใช่ไหมในณตอนนั้นน่ะจำได้ว่าเถียงกับพี่เอ๋เรื่องของธรรมะอะไรเงี้ยคืออย่างปาเองเนี่ยเป็นคนที่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ย่อหย่อนพอสมควรแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเชื่อเรื่องของการปฏิบัติธรรมในแง่ของการตามรู้ตามดูความรู้สึกสายแบบตามดูความรู้สึกความโกรธความโลภความหลงอะไรเงี้ยสายหลวงพ่อปาโมดปาโมดโชว์อะไรประมาณนี้ทีนี้ว่าพอไปเจอกับพี่เอ๋เทปนั้นเนี่ยณพี่เอ๋เวอร์ชันนั้นปีอะไรวะพี่เอ๋ปีจำบ่ได้ไม่รู้น่าจะนะหลายปีแล้วอะห้าห้าหกปีแล้วประมาณเนี้ยคือณตอนนั้นอะพี่เอ๋เป็นสายที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เอ๋อ่านหนังสือมาเยอะมากอ่านของโอโชอ่านปรัชญาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของธรรมะจากการแค่อ่านหรือคิดได้หรือเปล่าเลยพี่เต๋ตั้งคำถามแบบนี้เพราะพี่เอ๋รู้สึกว่าพี่เอ๋รู้สึกว่ากลัวจะธรรมะทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอะมันเปลี่ยนไปเช่นแบบมีภาพว่าโอเคคนที่มาสายธรรมะต้องแบบลุ่มขาวห่มขาวปฏิบัติในรูปแบบแล้วแพชชั่นแล้วการใช้ชีวิตล่ะมันหายไปไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็เถียงกันเรื่องนี้ถามย้อนกลับไปที่พี่เอ๋ก่อนว่าณตอนนี้ความคิดนั้นอะมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อยากให้เล่าอธิบายขยายความจากเมื่อกี้ค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็จำได้อย่างที่ปาล์มบอกว่าตอนนั้นก็เถียงกันแล้วปาล์มก็พยายามจะทำให้เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเข้าใจสองอย่างว่าจริงๆแล้วการคิดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งคำตอบบางอย่างได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นว่าความจริงเนี่ยที่มันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้อยคำเนี่ยครับมันก็จะเกิดขึ้นภายในตัวเราเองแล้วก็เราจะสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นเนี่ยผ่านการปฏิบัติอย่างสิงห์เองเนี่ยแม้จะออกตัวว่าเรายังไม่ได้ตกผลึกเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่ชีวิตอ่ะมันเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของการเดินทางข้างในสปิริตชวลอะไรเงี้ยแล้วเราที่รู้จักสิงห์เองมาเรารู้สึกว่าสิงห์กับตอนนั้นที่เราเคยรู้จักกับสิงห์ตอนนี้อ่ะถึงจะไม่ได้เรียกว่าธรรมะอ่ะแต่อะไรบางอย่างในตัวสิงห์อ่ะเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรอบคอบมากขึ้นแล้วก็มีความคิดที่ไม่ได้เหมือนสิ่งแบบที่เราเคยรู้จักแบบที่มุทะลุดุดันอะไรประมาณนี้พื้นที่ชีวิตมันมีส่วนช่วยในการขัดเกลาตรงนี้ไหมทิ้งเรื่องศาสนาเรื่องอะไรไปเลยคือมันคืออะไรทำให้สิ่งเป็นอย่างที่สิ่งเป็นในทุกวันนี้กับการทำงานกับพื้นที่ชีวิต
ไม่มีเลยรอเล่นนะมีสิครับมีฮะคือการเดินทางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้มากคือการได้พบกับคนที่มีความหลากหลายมากๆไม่ใช่แค่สังคมไทยอย่างเดียวแต่ทั่วทั้งโลกเลยแล้วถึงจุดหนึ่งไอ้ความหลากหลายพวกนี้มันจะโดนแตกประเด็นออกเป็นความหลากหลายที่เป็นเพียงเปลือกของความเป็นมนุษย์แต่เราจะได้เห็นแก่นในสิ่งที่ความหลากหลายเหล่านี้ตอบโจทย์ในความเป็นมนุษย์อีกทีความต้องการความสงบในจิตใจการต้องการถูกยอมรับความต้องการความรักหรือว่าการดิ้นรนเพื่อหาสรรพสิ่งมาเจือจุนตัวเองและครอบครัวอะไรเงี้ยเพียงแค่โจทย์ทั่วทั้งโลกมันมีโจทย์ต่างกันไปแต่ว่าคำถามมันคืออันเดียวกันนะครับไอ้สิ่งที่เราทำได้ด้วยอัตโนมัติหลังจากทำรายการนี้มาสักพักคือการเลิกตัดสินจริงๆซึ่งตอนแรกๆตอนผมเริ่มทำผมก็เป็นคนหนุ่มที่แบบชี้ผิดชี้ถูกเยอะเหมือนกันอันนี้ขาวอันนี้ดำอันนี้ดีนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยสักพักมันกลายเป็นความอยากเข้าใจซะมากกว่าแล้วพออยากเข้าใจปุ๊บไอ้การต้องบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเนี่ยมันละลายหายไปเองซึ่งจะเรียกว่าธรรมะมันก็คงเนื่องจากธรรมะมันกว้างมากการเจริญทางจิตใจในแง่ใดแง่หนึ่งแล้วก็ฟิตไปในธรรมะได้ทั้งสิ้นนะครับหรือจะพูดได้ไงนึงว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นสับเซตของเรื่องจิตวิญญาณก็คือถ้าเราเติบโตด้านจิตวิญญาณเราก็ย่อมเติบโตเรื่องธรรมะโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถามว่าตั้งใจทำเพื่อศึกษาธรรมะไหมก็ไม่เคยทำแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้ซึมซับการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณทั้งในเชิงการพูดคุยกับผู้คนการศึกษาธรรมโดยตรงและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นมาในช่วง 4-5 ปีหลังคือการเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาตินะครับหลังจากจบไม่ใช่คำว่าจบหลังจากศึกษาเรื่องมนุษย์และสังคมมนุษย์มาสักพักหนึ่งสิ่งที่ต่อเนื่องไปคือเราได้ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติค่อนข้างเยอะผ่านการเดินทางนะครับได้ไปสัมผัสจริงกับเรื่องทั้งทะเลทรายน้ำแข็งขั้วโลกเรื่องไฟป่าเรื่องป่าดงดิบเรื่องอะไรเงี้ยแล้วไอความรู้สึกที่ว่าเราไอโซเลตออกจากสิ่งแวดล้อมมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะเราได้เห็นที่มาที่ไปของสิ่งที่อยู่ในสังคมเราตั้งแต่เนื้อที่เรากินพลังงานที่เราใช้วัสดุก่อสร้างเมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องหินเรื่องปูนไปแล้วนะฮะเราเห็นตลอดทั้งกระบวนการมาแล้วในแง่หนึ่งนี่คือเป็นสิ่งที่พระท่านเคยสอนเราตอนเราทำพื้นที่ชีวิตแรกๆเหมือนกับการแบบก่อนจะกินข้าวเสมอต้องนั่งล้ำลึกว่านี่มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่คำสอนของผู้ใหญ่ที่เราก็รู้สึกทำได้ก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ประทับอยู่ในหัวเราแต่พอเราได้เรียนรู้ผ่านการออกไปข้างนอกได้ไปสำรวจเดินทางแล้วก็กลับมาสู่จุดที่เราเห็นความเชื่อมโยงเหล่านั้นด้วยตัวเราเองแล้วมันไม่ใช่การเห็นด้วยความเข้าใจอย่างเดียวมันเป็นเห็นแบบรู้สึกตลอดเวลามันก็ทำเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นธรรมะเหมือนกันแต่มันเป็นการเดินไปในเชิงจิตวิญญาณในอีกที่มาจากหลายทางนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมก็ทำท็อปิกเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะในงานของผมเพราะว่านี่แหละมันเริ่มจากความรู้สึกเชื่อมโยงเหล่านี้แต่ว่าเวลาเราสื่อสารออกไปเราไม่ได้สื่อสารในเชิงธรรมะเราสื่อสารในเชิงข้อมูลและความเข้าใจเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่อง climate change เรื่องเนื้อสัตว์เรื่องการผลิตพลังงานแบบต่างๆอะไรเงี้ยเราก็พูดออกไปแต่ว่าเบื้องต้นสุดท้ายเราอยากให้ความเข้าใจในหัวก็เรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายอยากให้คนรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันมาจากอะไรบางอย่างแล้วสังคมมนุษย์ไม่ได้ไอโซเลตจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแต่ว่าตั้งอยู่ข้างในสรรพสิ่งเหล่านี้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้ถ้าเอาแค่เรื่องธรรมะโดยเฉพาะเนี่ยเราก็มีบ้างที่นั่งสมาธิอยู่กับบ้านแต่นอกจากที่ไปปฏิบัติธรรมพร้อมรายการแล้วเราก็ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่พยายามเข้าใจความสำคัญของสติเข้าใจความสำคัญของแก่นของศาสนาเราก็เก็บสิ่งเหล่านั้นรำลึกไว้ในใจแต่ว่าไม่เคยรับพิธีกรรมอะไรเข้ามาในชีวิตเลยเรื่องกราบไหว้บูชาอะไรก็ยังทิ้งไว้ข้างนอกเหมือนเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้นิดมันเท่าไหร่ประมาณนี้แต่ไม่ได้ตัดสินคนที่เขาทำรวมถึงมีโอกาสได้เข้าใจพิธีกรรมในศาสนาอื่นด้วยแล้วเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องการสิ่งนี้แต่เมื่อตัวเองไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ทำเราก็ทำแค่บางส่วนที่เรารู้สึกว่าเราต้องการมันแทนเมื่อกี้ที่ขำอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยคุยเรื่องกับทีมงานไงพี่นางเล่าให้ฟังว่าไม่มีเทปหนึ่งของสิงห์อ่ะที่พอสิงห์เริ่มทำงานกับมือชีวิตมาสักพักแล้วเนี่ยก็เริ่มมาเอ๊ะเหมือนมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกแบบในวงเล็บแบบสมัครใจที่วัดป่าสุขโตแล้วก็ตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องขำๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเล่าตอนนั้นให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมมันโอ้โหเนี่ยปัญหาคือผมจำอะไรไม่ได้เลยนะครับทีมงานจำได้เดี๋ยวฉันเล่านำก่อนเดี๋ยวเล่าแทนฉันหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนนั้นน่ะสิงห์ยังสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยก็คือว่า
ทุกคนก็จะเห็นว่าในช่วงเดินคือเขาจะมีช่วงจังหวะที่ให้ทุกคนจะเดินจงกรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิงห์ก็คือเหมือนกับก็จะมีในพื้นที่ของตัวเองที่จะเดินจงกรมอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นว่าสิงห์หายไปเสมอในพื้นที่จงกรมของตัวเองทุกคนก็หายไปไหนวะทุกคนก็ชี้ไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นสรุปว่านางก็แอบไปสูบดูดบุหรี่แล้วก็มีแบบเรื่องตลกๆเกิดขึ้นไปแอบกินอะไรตอนเย็นอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้อ๋อก็นั่นแหละครับจะเล่าอะไรต่อเลยแอบนอนด้วยแต่ว่าก็เรารู้สึกอย่างนึงว่าก็เป็นอย่างที่ปาล์มว่าพอพูดถึงก็จำได้แล้วแต่อีกแง่นึงเราก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้ออกไปในรายการด้วยเพราะว่าเราไม่อยากสิ่งหนึ่งที่รายการนี้เข้าใจว่าที่เอาผมเข้ามาด้วยเพราะตั้งใจให้มันออกไปในเชิงไม่ได้สั่งสอนอะแต่เหมือนกับคนที่เรียนรู้ทำมันก็ต้องมีสตรัคเกิลอะไรอย่างนี้กันทุกคนแล้วก็คนตอนแรกๆมานั่งสมาธิมันก็ต้องเหมือนจับปูใส่กระด้งอะไรกันที่เขาจริงๆพระท่านก็พูดอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เป็นตัวแทนของคนธรรมดาคนหนึ่งที่จับพัดจับผูเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้พิเศษวิโสอะไรแค่ลองดูซึ่งมันก็รวมไปถึงงานปัจจุบันของเราเราก็ทำอย่างนั้นอยู่เวลาเราไปทำรายการเถื่อนหรือว่าไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเราก็ไม่ได้มาจากมุมมองของโอ้ชายผู้ลุยมาแล้วทั่วโลกอะไรก็ยังหกล้มยังขับรถติดลมยังงงเหมือนเดิมนะครับเพราะเราเชื่อว่าเสน่ห์หนึ่งของการนำเสนอทั้งซึ่งมันก็มาจากความเป็นจริงด้วยก็คือการเสนอความเป็นจริง 100% โดยที่ไม่ไปปรุงแต่งอะไรกับมันแล้วก็ในสื่อบางครั้งเราต้องคิดว่าเราต้องทำตัวดูดีมากเกินไปแล้วยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับคนที่เสพสื่อใน YouTube เยอะๆเสพสื่อไวรัลชนิดใหม่เยอะๆเขาจะไม่ค่อยอินกับสื่อที่โดนปรุงแต่งมาเยอะขนาดนั้นอะอะไรก็ตามที่มันดูจริงดูเป็นคนธรรมดาปกติที่คนเขาทำกันเหมือนจะมันจะสื่อสารกับคนดูได้ดีกว่าประมาณนี้แหละฮะถามรายการเนี่ยดำเนินรายการมาดำเนินเวลามาเนี่ย10ปีทั้ง2คนก็ได้เติบโตระหว่างทางอะไรเงี้ยแล้วก็มีแง่มุมมากๆขึ้นอย่างอะอย่างของสิงห์อย่างเงี้ยก็คือสิงห์เริ่มมาทำ YouTube Channel ของตัวเองแล้วก็พี่เอ๋ก็เปิดสำนักพิมพ์แล้วก็แบบมีวงมีวิ่งอะไรเงี้ยอยากให้เล่าชีวิตช่วงที่ผ่านมาที่มันมีการเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากเรื่องของในบริบทของรายการที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้ง2คนนะคะก็ผมร่วงไปเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผมใหม่แล้วนะครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรทั้งคู่เลยทำไงครับก็แต่งงานนะครับมีแมว2ตัวจริงๆรายการก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสำหรับผมคิดว่ามันเป็นโรงเรียนใหญ่ของตัวเองมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ได้เหมือนที่สิงห์บอกได้ไปเจอคนที่หลากหลายมากไปเจอวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆนานานะครับมันนวดให้เราตัวเล็กลงถ่อมตัวลงมากๆนะครับแต่ว่าพาร์ทอื่นๆของชีวิตเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับผมคิดว่าประมาณช่วงอายุประมาณ30กว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหนึ่งเกิดขึ้นที่สำหรับตัวเองผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างนึงนะฮะแล้วก็ไอ้คำตอบเดิมคุณค่าเดิมที่เราเคยคิดว่ามันใช่มันอาจจะไม่ใช่แล้วเช่นเราได้ทำตามความฝันของเราหรือว่าเราได้มีผลงานในแบบที่เราอยากทำอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีคนเขาชื่นชอบผลงานเราอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นความฝันของคนอายุ20กว่าซึ่งเราอยากจะได้มันมากๆนะครับแล้วก็พอมันมาถึง30กว่ามันก็กลับรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าให้ความสุขกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีช่วงเวลาที่มีความหดหู่ในชีวิต แล้วก็เป็นช่วงเวลาดาวไปเลยแล้วก็มีหมดแรงบันดาลใจไม่อยากทำอะไรนะครับไม่อยากเขียนหนังสือไม่อยากทำงานอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนยากลำบากอยู่พอสมควรนะครับก็ผมคิดว่าผมผ่านพ้นจากช่วงเวลานั้นมาได้ด้วย2อย่างหลักๆนะครับอันที่1ก็คือการออกกำลังกายซึ่งมันประหลาดมากสำหรับตัวผมเองแล้วก็ผมคิดว่ามันแปลกดีที่พอเราออกกำลังกายปุ๊บอะครับมันเห็นตัวเองว่าชีวิตตลอดเกือบ30กว่าปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่ในหัวตัวเองมาตลอดเลยครับคือเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการคิดผมเคยทำโฆษณาผมเขียนหนังสือเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาคิดอะไรเจ๋งๆออกมันเจ๋งมากเลยครับแต่จริงๆไอ้ความคิดเนี้ยมันหลอกตัวเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันทำให้เราแคบมากเลยที่จะแบบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็มันทำให้เราลืมใช้สิ่งส่วนใหญ่ในชีวิตอย่างหนึ่งไปคือร่างกายนะครับแล้วผมได้เรียนรู้ผ่านการออกกำลังกายว่าชีวิตที่มันไม่ใช้ร่างกายเลยเนี่ยหรือใช้น้อยเกินไปเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่ป่วยแล้วก็ไม่สมบูรณ์คือมันไม่ได้ป่วยในแง่ของสุขภาพกายแต่ว่ามันป่วยในแง่สุขภาพจิตนะครับแล้วก็หลังจากที่ปาล์มถามเรื่องวิ่งก็คือว่าพอออกมาวิ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเฟรชนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนคุณค่าหลายๆอย่างในความคิดของตัวเราเองไปเราหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วสัมผัสประสบการณ์ตรงเรียนรู้กับมันร้อนหนาวอะไรเงี้ยกับมันอะไรเงี้ยครับมันกลับเติมเต็มเรามากกว่าแล้วก็เมื่อกี้ที่สิงห์พูดเรื่องคอนเนคกับธรรมชาติเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในช่วงวัย40เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นผมรู้สึกว่าพอเราเปิดตัวเองออกแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่คนบ้างอะครับมันกลับได้เจอปัญญาใหม่ที่คนให้เราไม่ได้ครับแล้วก็อย่างที่ได้ทำเทปพื้นที่ชีวิตเรื่องธรรมชาติเนี่ยฮะที่ไปเขาใหญ่มาไปอาป่ากับพี่นางมาเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่ามันก็มีโมเมนต์หลายๆอย่างที่มันสอนเราเช่นเวลาเราเดินเข้าไปในธรรมชาติโดยที่ไม่มีความคาดหวังอะไรเลยตอนที่ผมนั่งลงแล้วก็ผมก็นั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นอะไรนะครับแล้วก็ มองเห็นมดแมลงที่มันออกมาคือมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วฮะแต่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วพอเรานั่งอยู่นิ่งๆสักพักนึงแล้วมันก็ใช้ชีวิตของมันนะมันเพียงแค่เคลื่อนไหวไปครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันสงบมากๆเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าตัวเราหายไปอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหรือว่าการปฏิบัติธรรมอะไรเลยครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นจากคอนเนคชันของเรากับธรรมชาติโดยที่เราเอาความคาดหวังของตัวเองหรืออัตตาตัวเองเนี่ยวางลงแล้วก็เอาออกไปเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นคุณค่าใหม่ของชีวิตช่วงนี้ครับก็คือการออกกำลังกายกับการคอนเนคกับธรรมชาติครับมันเจ๋งมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้แค่ให้เรื่องของสุขภาพอ่ะแต่มันเติมเต็มข้างในด้วยแล้วของสิ่งล่ะนอกจากผมร่วงนี่ใช่ไหมก็คนบอกถอดหมวกซิอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆพี่เอ๋ในแง่หนึ่งคือย้อนกลับไปดูวัย25ถึง30ต้นๆเนี่ยตอนนี้36นะครับไม่มีรีเกรสอะไรเลยรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเต็มที่แล้วแล้วก็เคยถามตัวเองตอนอายุ30ว่าถ้าให้เลือกงานอะไรก็ได้ในโลกจะทำงานอะไรก็ยังตอบก็รู้สึกก็งานนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงสิ่งที่ได้ไล่ตามความฝันทำสิ่งที่ชอบแพชชั่นอะไรเงี้ยมันสุดทางละนะครับแล้วก็พบคล้ายๆพี่เอ๋เหมือนกันว่าสิ่งที่เคยทำให้เรามีไฟลุกโชนตลอดเวลาเนี่ยมันถึงวันหนึ่งเอ๊ะมันไม่ได้ตื่นเต้นกับมันแล้วมันไม่ได้อยากจะทำอะไรเพื่อแพ้คำว่าแพชชั่นอีกแล้วเงี้ยอย่างตอนนี้ที่มาทำเถื่อนทราเวลต่อเพราะว่าเราค้นพบเหตุผลใหม่ในการทำคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะมองเรื่องการทำงานเพื่อสังคมกับการทำกับตัวเองในเชิงตัวตนเองมันรวมไงเนี่ยเพราะฉันทำงานด้านสังคมฉันเลยมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็เพราะฉันได้เดินทางฉันเลยมีตัวตนขึ้นมาในขณะที่มาตอนนี้ตัวตนมันไม่ได้ลิงก์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางตัวตนไปเยอะมากเหมือนกันแล้วสองคือไอความตื่นเต้นที่ทำให้เราอยากทำมันตั้งแต่แรกมันไม่ได้อยู่ในใจแล้วเหตุผลที่ทำต่อมันกลายเป็นเรากลับมาทำสิ่งเดิมด้วยเหตุผลต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงคือทำเพราะว่ามิชชั่นด้านสังคมคือเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนี่คือเครื่องมือที่เรามีที่ดีที่สุดในการทำให้เกิดผลลัพธ์ตรงนั้นมันเป็นการแยกตัวเองออกจากประเด็นด้านสังคมแล้วทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมแต่ว่าถ้าให้เราไปทำงานด้านอื่นๆเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ยังไม่รู้เราจะทำอะไรเรามีสื่ออยู่ในมือเราก็เลยใช้สื่อตรงนี้ในการพูดเรื่องนี้สร้างความเข้าใจให้คนนะฮะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของว่าเรามองข้างนอกเหมือนยังทำงานคล้ายๆเดิมแต่ว่าในใจนี่เหตุผลในการทำต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตอนแรกๆคือวัยหนุ่มๆมันจะมีพื้นที่ชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่ตัวเองค่อนข้างเยอะฝันของฉันงานของฉันนะฮะคนอื่นก็อยู่บ้านกันไปเราแบบว่าเดือนหนึ่งอยู่บ้านแค่ประมาณ3วันอะไรเงี้ยมาตอนนี้มันมีที่ให้คนอื่นมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ในแง่หนึ่งเราคุณค่าของเรากลับไปอยู่ว่าเราดูแลคนในชีวิตได้ดีแค่ไหนมากกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้มันก็เป็นวัยชราวัยแก่ขึ้นที่อย่าเรียกชราเลยทุกคนสะดุ้งโยงกันทันทีนะฮะวัยแก่ขึ้นที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ด้วยแต่ว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเราเป็นพวกแบบไฟลุกตลอดเวลามีสิ่งที่อยากทำทุกวันตื่นขึ้นมาแบบวิ่งตามความฝันเต็มที่แล้วถ้าไม่มีเมื่อไหร่จะรู้สึกทุกข์กับการไม่มีสิ่งนั้นแต่ว่าพอวันนึงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่กับชิลแล้วมีความสุขกับมันดีก็ได้พบตัวเองในแง่ใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างสิ่งที่แบบชาตินี้ขอทำก่อนตายเช่นไปโคโลกใต้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าถ้าปีไหนถ้าเดือนไหนไม่ได้เดินทางจะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยทำไมไม่ได้ไปไหนเลยเดือนนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองชีวิตคุ้มค่าแค่ตอนได้ไปวิ่งหลบระเบิดอยู่แถวอัฟกานิสถานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วแล้วก็รู้สึกชีวิตคุ้มค่าได้ด้วยสิ่งอะไรนิ่งๆมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็
พี่เอ๋จะคนพบการวิ่งผมคนพบการเล่นครอสฟิตซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอาเราออกจากความคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปอยู่กับร่างกายแล้วสิ่งที่เราเรียนธรรมะมาตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของการเจริญสติผ่านร่างกายเนี่ยพอไปแปะกับเรื่องออกกำลังกายซึ่งในแง่นึงก็เป็นเทรนด์ด้วยนะในยุคปัจจุบันนี้มันก็เลยช่วยเราไปถึงจุดที่มีสติในตรงนั้นได้มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่สิงห์เล่ามาเมื่อกี้อ่ะคือทั้งสองคนอ่ะเหมือนทำอะไรผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยในแง่ของการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆทั้งคู่มันมีอะไรที่แบบอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจนะสิ่งนี้โปรเจกต์นี้กำลังรออยู่อะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำคือจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีช่วงเวลาประมาณ 7-8 เดือนนะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสักกันยาสิงหากันยาอะไรที่เราตั้งใจอยู่บ้านเฉยๆเลยเพราะยังคิดไม่ออกว่าอยากทำอะไรต่อตอนนั้นเป็นช่วงที่รายการถึงทราเวลจบซีซั่น2ไปแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกแบบพอแล้วอย่างเงี้ยกลับถึงบ้านแบกเป้โยนเป้ลงพื้นไม่เอาเลยเหนื่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจให้ออกไปบ้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งมาค้นพบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องที่เราแคร์จริงในตอนเนี้ยทำให้กลับมาทำงานตรงนี้ใหม่ได้สิ่งที่ยังอยากทำอยู่ก็คือทำเรื่องนี้ให้มันimpact สูงมากขึ้นไปเรื่อยๆเราอยากทำสารคดีที่ส่งไปให้คนต่างประเทศดูได้ด้วยแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในความคิดคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไปให้ไกลมากกว่านี้นั่นก็คือความตั้งใจในการทำงานสื่อนี่อยู่แต่ว่าในเชิงแบบอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรอย่างเงี้ยมันแทบไม่ค่อยเหลืออยู่ในใจเท่าไหร่แล้วจนต้องมานั่งคิดจริงๆถึงจะแบบว่าอยากมีอย่างมากก็แบบว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ได้เป็นถึงขั้นโปรเจกต์ใหญ่เป็นความฝันเหมือนแต่ก่อนว่าฉันอยากเดินทางไปทั่วโลก อะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้เป็นช่วงนั่งคิดอีกทีว่ามันยังเหลืออะไรพวกนั้นอยู่ไหมอยากแต่งงานไหมครับพี่เอ๋ย่างคำถามนี้ไปอ่ะครับสวัสดีชาวบ้านที่ดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะครับก็คงพร้อมแล้วมึงฮะตามวัยนะครับแล้วแต่งงานมาเป็นไงบ้างครับทะเลาะกันบ่อยไหมครับทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างครับดีครับดีดีไหมครับดีครับดีเขาไม่เห็นบอกดีเลยเราดีก็พอแล้วเราดีคนเดียวนะทุกคนเชิญอุดหนุนบูสเอโอเอสเอสโอเอสเอิร์ธนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเขามาขายต้นไม้ด้วยฮะมาริยาขายของกันตรงนู้นนะครับโอเคเขินไปต่อไม่เป็นเลยเขินเลยแล้วพี่เอ๋แล้วพี่เอ๋คำถามขึ้นอ๋อมีอยากทำอะไรอีกใช่ไหมใช่อ๋อแต่งงานก็แต่งไปแล้วนะครับคืออาจจะครับจะตอบคำถามนี้ได้มันอาจจะต้องบอกก่อนว่าเวลามองชีวิตในช่วงวัยนี้ครับกับโลกในยุคปัจจุบันนี้มันไม่สามารถมองได้เหมือนตอนที่อายุ20กว่าแล้วครับคือ20กว่าเนี่ยผมมองว่าจะต้องสะสมความชำนาญของตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อที่จะใช้ความชำนาญนั้นเนี่ยในการทำตามความฝันหรือว่าในการเลี้ยงชีพก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าประสบการณ์ตั้งแต่ประมาณเรียนจบมาจนถึงตอนนี้ประมาณ40เนี่ยนะครับมันสอนเราว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถวางแผนชีวิตแบบนั้นได้เลยและยิ่งไม่นับว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้สื่อที่มันเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนการเมืองสังคมเศรษฐกิจคุณค่าความเชื่อทั้งหลายที่มันเปลี่ยนเร็วแบบเร็วจนหน้าตกใจแล้วก็มันคอนเฟิร์มมากๆว่าถ้าใครวางแผนมีโอกาสล้มแผนตัวเองได้ตลอดเวลานะครับผมก็เลยคิดว่าจะตอบคำถามของปาล์มว่าอยากทำอะไรอีกเนี่ยคือไม่กล้าอยากแล้วก็มีความอยากน้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าไม่อยากทำนะครับแต่มันรู้สึกว่าเราค่อนข้างวางใจมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรายังเรียนรู้อยู่เนี่ยมันจะพาเราไปเจอคนบางคนแล้วคนบางคนพอไปเจอเขาเราจะนึกออกว่าว่ะน่าทำอันนี้ว่ะสมมติไปเจอให้เจอมือกีตาร์คนหนึ่งแล้วแบบว่ะเราน่าแต่งเพลงว่ะอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราไปเจอช่างภาพสารคดีคนหนึ่งแล้วแบบเขาเพิ่งลาออกมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเราน่าไปบุกทิเบตกันสัก3เดือนอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าผมเชื่อสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าการมองสเกลแต่ก่อนถ้าปาล์มถามแบบนี้จะตอบเลยว่าอยากทำหนังแล้วก็ยังเป็นความฝันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผมก็มองว่าจริงๆ impact ของสื่อทุกวันนี้หรือว่าผลงานน่ะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มันอาจจะเล็กแล้วก็อะไรที่มันง่ายอ่ะครับมากกว่าที่จะเป็นเรื่องใหญ่และทำยาวด้วยซ้ำเลยครับก็เลยคิดว่าก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่ามันสำคัญมากๆก็คือว่าการที่พยายาม explore ไปในพื้นที่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งไอเดียแล้วก็โอกาสแล้วก็ความคิดใหม่ๆในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆครับก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมันจะมีช่วงที่เป็นคุยกับแฟนคลับคุยกับแฟนเพลงมีรักแฟนเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะเดี๋ยวจะต้องวิ่งไปพูดอีกงานโอเคเดี๋ยวสิ่งมีงานต่อแต่ว่าอยากให้ช่วงสุดท้ายเนี่ยก่อนจะคุยกับคำถามเผื่อจะมีใครอยากจะถามมาสองหนุ่มนะคะฝากร้านนิดนึงค่ะตอนนี้ฝากผลงานกันสองคนนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอัปเดตนิดนึงอัปเดตนิดนึงหลายคนคิดถึงหมดถูกโอเคนี่นะครับช่องเถื่อนชาแนลนะครับทางยูทูบนะครับก็เราก็มีรายการเถื่อนทราเวลหลายคนอาจจะเคยดูแล้วแต่เราก็มีอีกหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเถื่อนรีวิวนะครับพูดถูกแล้วนะฮะเถื่อนรีวิวเราพาไปรีวิวทุกอย่างตั้งแต่บาซาดิตนะครับฟาดแซ่กันจนกระทั่งคลองที่เต็มไปด้วยขยะนะครับแล้วล่าสุดรีวิวนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับเรารีวิวทุกอย่างนะฮะรีวิวรถก็มีนะครับไม่ได้รีวิวแค่สถานที่อย่างเดียวแล้วก็มีรายการเถื่อนทอล์กนะครับซึ่งเป็นทอล์กโชว์คุยกันเรื่องสังคมอะไรต่างๆแต่ว่าประมาณ 70% เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมซะเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ช่องนี้ทำมาปีหนึ่งละนะครับก็ซับสไครเบอร์ตอนนี้ 300,000 กว่าก็โตเรื่อยๆตามที่เราตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวปีหน้าผมก็ตั้งใจว่าจะให้เวลาช่องนี้ครึ่งหนึ่งนะครับและอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะไปค้นหางานศิลปะชนิดใหม่ๆที่อยากทำซึ่งตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามกันได้นะฮะเราทำเถื่อนมา 4-5 ปีแล้วก็อยากจะวางแบรนด์เถื่อนไว้นิดนึงเราไปค้นพบด้านมุ้งมิ้งของตัวเองนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็แต่ฝากไว้อย่างนึงว่าตอนนี้เรากำลังตะเวนถ่ายสารคดีชิ้นใหญ่อยู่เป็นสารคดีเกี่ยวเรื่องขยะนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านทุกคนใครเอาไปขายอะไรยังไงผ่านกระบวนการรีไซเคิลแบบไหนแก้วรีไซเคิลยังไงอลูมิเนียมยังไงกระดาษยังไงพลาสติกยังไงจนกระทั่งขยะไปเผาเป็นพลังงานมันเป็นยังไงแก๊สชีวภาพเป็นยังไงครบวงจรทุกอย่างนะครับแล้วตอนแรกกะถ่ายกันยาว10นาทีตอนนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่จบกันออกกองทุกที่ที่เกี่ยวขยะจริงแล้วปีหน้าเราจะตั้งใจล้านใช้เป็นสารคดีงานใหญ่ของเถื่อน Channel เราเลยก็รอติดตามกันได้นะครับผมเชิญเดี๋ยวก่อนมีโปรเจกต์กับน้องไหมมีอะไรกับน้องน้องบุ๋งตรงนั้นน่ะอ๋อครับเราจะทําร่วมกันมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันมั้ยครับเดี๋ยวเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทำโปรเจกต์ชื่อ Trash Me กันไปซึ่งเป็นโปรเจกต์เก็บขยะไว้กับตัวนะครับแล้วก็เอาขยะที่เราสร้างเนี่ยมาใส่ไว้ไม่ยอมทิ้งไปไหนเลยติดไว้ตามตัวตลอดเวลาเพื่อสำรวจว่าเรามีขยะเยอะแค่ไหนในแง่นึงตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มให้มาสนใจเรื่องขยะจริงๆจนตอนนี้เชี่ยวชาญเรื่องขยะอย่างที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเชี่ยวชาญเรื่องขยะขนาดนี้ในชีวิตนะครับแล้วก็แต่ SOS Earth เนี่ยก็จะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อยๆนะครับผมไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube SOS Earth นะครับฝากร้านนะฮะโอเคด้วยแล้วก็ Trash Me เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พบรักด้วยใช่ไหมคะเฮ้ยไปนู่นพี่เอ๋บ้างไปที่ไหนแล้วไม่โดนถามบ้างเนี่ยพี่เอ๋ค่ะสิ่งมันทำเยอะมากเลยแล้วตอนนี้เลี้ยงลูกเป็นยังไงบ้างคะเราเนี่ย4คนมาพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะนี่จากปาล์มนี่จากเป็นสาวโสดนะครับปัจจุบันนี้เป็นคุณแม่ลูก4 อย่างรวดเร็วนะครับ เพื่อนๆก็รับไม่ทันเหมือนกันฮะชีวิตเธอเปลี่ยนเร็วจังเลยสนุกสนานมากคุณวาย พี่เอ๋ประเดี๋ยวบ้างคะก็ฝากง่ายๆครับมีหนังสือขายอยู่นะครับสื่อชื่อทักษะความสุขนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหานะครับมาจากพอดแคสต์ความสุขโดยสังเกตนะครับก็จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พยายามอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็จริงๆมันมีแง่มุมของนักผู้เชี่ยวชาญหลายศาสตร์นะครับก็เศรษฐศาสตร์อาจจะอธิบายแบบนึงจิตวิทยาอธิบายแบบนึงความสัมพันธ์นะครับหรือว่าเรื่องของความรักนะครับหรือว่าเรื่องของสังคมเรื่องของการทำงานเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าเรามีโอกาสในการที่จะทำความเข้าใจความสุขของเราเนี่ยในหลายๆแง่มุมนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอขมวดเอาจากหลายๆมุมมองเข้าด้วยกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดร่วมกันจุดหนึ่งนะครับที่มันสำคัญมากๆเลยก็คือทุกคนจะพูดถึงสตินะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกที่จะทำอะไรได้กับอะไรไม่ได้หรือจะไม่ทำอะไรเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนมันมีสิทธิ์เลือกตรงนั้นแล้วก็ความทุกข์มันมักจะเกิดจากการที่เราเลือกไม่ทันนะครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้มันก็คงจะได้เห็นหลายๆอย่างนะครับที่จะทำให้เราเห็นสถานการณ์ในชีวิตเราแล้วก็ค่อยๆสางมันออกว่าอะไรที่มันทำให้เรามีความทุกข์บ้างแล้วก็อะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นบ้างนะครับก็ฝากหนังสือเล่มนี้เลยครับชื่อทักษะความสุขครับครับอ๋อลืมไปอย่างนึงคือเมื่อกี้พูดเรื่องกับมาริยาเนี่ยคือช่วงนี้เรากำลังอินเรื่องการลดละเนื้อกันมากๆเนื่องจากตอนแรกที่ตั้งใจอย่างปีนี้เลิกวัวกับเลิกหมูไปแล้ว
นะครับตอนแรกคือเลิกพอเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์หลายคนจะไม่รู้ว่าการกินเนื้อเนี่ยปล่อยคาร์บอนเยอะมากนะครับอันดับ2ในชีวิตพวกเราอันดับ1คือเรื่องยานพาหนะและการใช้พลังงานอันดับ2คือการกินนะครับผมการทำลายพื้นที่ป่าด้วยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสูงมากๆจริงตอนแรกเลิกด้วยเหตุผลนั้นแล้วจากนั้นมาดูสารคดีต่อไปชื่อ Dominion ใครฟังภาษาอังกฤษออกไปหาใน YouTube นะครับ Dominion Dominion เนี่ยว่าแบบเขาจะโชว์ให้เห็นเลยว่ามนุษย์ปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มพวกนี้ยังไงหมูวัวไก่มีอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีกระต่ายมีอูฐมีหมาที่เพาะเลี้ยงเพื่อมาเลี้ยงกันตามบ้านอะไรเงี้ยมันอิมแพคมันสูงจริงครับคือผมไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าถ้าใครพร้อมจะเปลี่ยนนะครับลองไปเปิดดู Dominion ใน YouTube แล้วคุณจะแบบไม่สามารถไม่เห็นเลือดเหล่านั้นและความโหดเหล่านั้นได้ทุกครั้งที่คุณกินเนื้อฮะ เราก็อยากสร้างอะไรที่ impact สูงขนาดนั้นในงานของเราเหมือนกันก็คิดเหมือนกันว่าปีหน้าถ้าสามารถทำได้เราจะไปตะเวนโรงฆ่าสัตว์ให้หมดทั้งประเทศไทยเลยแล้วก็สารคดีชื่อง่ายเหนือให้เห็นว่าทุกอย่างที่บนจานเนี่ยมันมาจากไหนบ้างซึ่งแน่นอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าคนจะไม่รู้สึกร่วมเท่ากับการเห็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหล่านี้กลายมาเป็นอาหารของพวกเรานะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันแต่ละคนก็คงมีที่มาที่ไปในการลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ต่างกันไปบางคนอาจจะมาจากศาสนาธรรมะอะไรก็ว่าไปแต่ของเราคือโดนเรื่องสิ่งแวดล้อมและโดนเรื่อง impact ของงานสารคดีแบบเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าตั้งใจว่านี่เป็นหนึ่งในท็อปิกที่พยายามจะลองเล่นกันดูฝากร้านด้วยนะคะก็ฝากรายการ2องศาค่ะตอนนี้อยู่ทาง ALTV นะคะแล้วก็พี่แป๊ะพี่นางถ้า2หนุ่มไม่ว่างเมื่อไหร่ก็ชวนไปได้นะคะพร้อมเพื่อพื้นที่ชีวิตเสมอนะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นอ๋อลืมฝากรายการพื้นที่ชีวิตจะกลับมาแล้วใช่กลับมาวันไหนนะจะบอกว่าก็คือเดี๋ยวสิงกับพี่เอ๋เนี่ยจะเริ่มถ่ายทำกันปีหน้าใช่ไหมคะเริ่มใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีก็ยังรายการก็ยัง ongoing อยู่เอ๊ะรายการในตอนนี้ก็ยังมีอยู่ถูกไหมเดี๋ยวจะกลับมาครับแต่ว่าจะรูปแบบไหนอะไรเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ในทีมงานก็ติดตามพื้นที่ชีวิตด้วยก็จะมีพิธีกรเข้ามาเสริมทีมด้วยแต่ว่าก็จะสองหนุ่มนี้ก็ยังเห็นหน้ากันได้อยู่เปลี่ยนเฮ้ยชำนาญเลยเอารุ่นใหม่ๆ